ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม Solo Leveling ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการติดอันดับท็อป10เป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็อยู่ท็อป9นะครับผมในการเคลียร์ด่านก็ไม่รู้ว่าเป็นท็อป9ของโลกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเกมมันจะเปิดเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แคนาดานะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ Global เนี่ยจะเปิดหลังจากนี้นะก็น่าจะนับว่าเป็นท็อป9ของโลกได้อยู่แล้วครับผมในการเคลียร์ด่านทำแต้มอะไรต่างๆผมก็ทำแต้มไปได้ที่239นั่นเองนะแต่ว่าคนอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเติมหนักขนาดไหนนะครับเพราะเลเวลเขาดันไปถึงนู่นแล้วนะครับผม30ตัวผมยังอยู่27อยู่เลยนะส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Backcover Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอด Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครระดับ SSR ในคลิปนี้จะจัดเทเลเป็นแค่ตัวละครระดับ SSR นะเพราะตัว SR ผมไม่ได้ลองเล่นเลยก็เลยไม่มีข้อมูลนะครับผมว่าตัวละครระดับ SSR ที่มีในเกมตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครตัวไหนที่เก่งสมควรในการอยู่แรงค์ S บ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าการจัดเทเลกันครับเราก็มาอยู่ในหน้าการจัดเทเลกันแล้วโดยทีลิสเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น5แรงค์ด้วยกันแรงค์ S แรงค์ A แรงค์ B แรงค์ C แล้วก็แรงค์ D ก็แน่นอนว่าตัวละครระดับ SSR ทุกตัวที่มีในเกมตอนนี้เนี่ยคงไม่มีตัวไหนต่ำกว่าแรงค์ B อย่างแน่นอนทีนี้เราก็มาดูเงื่อนไขกันว่าตัวละครตัวไหนจะสามารถไปอยู่ในเทียร์ S ของผมได้บ้างนะครับก็จะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับที่จะสามารถทำให้ตัวละครเนี่ยไปอยู่ในแรงค์เทียร์ S ของผมได้นะเงื่อนไขแรกเวลาที่เราทำการเล่นตัวละครตัวหลักของเราและเรียกตัวละครตัวนี้ออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตเนี่ยตัวละครตัวนี้เวลาออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตต้องมีประโยชน์นะครับกับตัวละครหลักของเราช่วยให้เราเล่นง่ายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งส่วนหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือเวลาที่เราต้องทำการเอาตัวละครตัวนั้นมาเล่นนะครับผมเอามาบังคับเองนะตัวละครตัวนั้นต้องมีความสามารถในการแบกทีมเราได้มีดาเมจที่ใช้ได้นะครับมีสกิลต่างๆที่มีประโยชน์ในการโจมตีมอนไม่ว่าจะเป็นพวกเบรกพวกอะไรพวกนี้นะครับในการทำลายเกราะอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวละครระดับ SSR ทั้ง9ตัวที่จะประกอบไปด้วยตัวจากตู้ถาวร8ตัวแล้วก็ตัวจากตู้พิกอัพ1ตัวเนี่ยมันจะมีตัวไหนคู่ควรในการอยู่แรงค์ S บ้างเริ่มกันที่ตัวแรกซอจีอูตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครมังกรน้ำนะครับผมจะให้อยู่ที่แรงค์ S นะสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะความสามารถของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันตรงเงื่อนไขทั้ง2อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตจะมีประโยชน์กับตัวละคร MC รวมถึงการนำมาเล่นเองเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถแบกเราในการผ่านด่านต่างๆได้ดีมากก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลซัพพอร์ตตอนที่เราเรียกออกมาก่อนแล้วกันว่ามันช่วยอะไรตัวละครหลักของเราอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นการให้เกาะป้องกันนะ 10% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดก็ถ้าเราปั้นเลือดเยอะๆให้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยโล่มันก็จะยิ่งหนามันจะมีประโยชน์ในการที่เราเนี่ยต้องไปเคลียร์ด่านที่เราต้องฆ่า HP ห้ามต่ำกว่า 30% 40% อะไรพวกนี้นะตรงนี้เกาะอันนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะเกาะอันนี้เนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้นานถึง25วินาทีซึ่งในด่านในเรื่องที่เราจะเห็นประโยชน์จากเกาะอันนี้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการที่เราไปเจอกับตัวละครอย่างคังเทซิกนะซึ่งตัวละครตัวนี้ในเนื้อเรื่องถ้าใครได้เจอก็จะรู้ว่าเวลาที่ตัวละครตัวนี้ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็สับเราไปสับเรามานะครับซึ่งถ้าเราโดน2ชุดเนี่ยก็รับรองได้เลยว่าตัวละครเราเกือบตายแน่นอนนะก็ถ้าใครที่มีตัวละครตัวนี้อยู่เนี่ยผมก็แนะนําให้ปั้นมันใช้สกิลซัพพอร์ตแล้วก็ปั้นเลือดให้มันเยอะสักหน่อยนะครับรับรองว่าโล่ไม่แตกแน่นอนถ้าเราทําการหลบด้วยอะไรด้วยนะไม่รับสกิลแบบเต็มๆเงื่อนไขแรกก็ผ่านนะครับกลางโล่มีประโยชน์กับตัวละคร MC แล้วต่อไปมาดูเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเวลาตัวละครตัวนี้ไปเล่นเนี่ยตัวละครตัวนี้มันเก่งมากๆเลยนะถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าเก่งมากๆเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมไม่เคยเอาออกจากทีมหลักของผมเลยนะไม่ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวไหนออกก็ตามแต่ว่าตัวนี้ต้องติดทีมผมอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปเล่นเองนะครับหรือว่าเอาไปเล่นกับ MC นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะตัวละครตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครแทงค์นะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในการเบรกศัตรูได้และนอกจากการเบรกศัตรูเวลาที่ตัวละครตัวนี้ใช้สกิลจะได้รับซูเปอร์อาร์โมด้วยนะครับก็จะเวลาที่เราเนี่ยทำการใช้สกิลจะไม่สามารถโดนขัดได้ซึ่งเวลาที่เราใช้สกิลแล้วโดนขัดเนี่ยบอกได้เลยว่าหงุดหงิดอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าเราไม่เล่นตัวละครตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล E หรือว่าสกิล Q เนี่ยเราจะไม่สามารถโดนขัด
ได้นั่นเองนะกดสกิลได้รัวๆด้วยนะครับสำหรับสกิล E แล้วก็สกิล Q ของตัวละครตัวนี้เพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสกิลพิเศษนะครับผมไม่ใช่สกิลพิเศษสิต้องบอกว่าเป็นสกิลพาสซีฟนะครับซึ่งถ้าอ่านแล้วงงอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเวลาที่เราเล่นตัวละครตัวนี้เวลาที่เราใช้สกิลมันก็จะมีไอ้บอลกลมๆครับถ้าเราสามารถเก็บได้ครบ3อันแล้วเราทำการใช้สกิลมันก็จะทำการรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิล E แล้วก็สกิล Q นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนะก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถสแปมสกิล E สกิล Q ได้รัวๆเลยนั่นเองนะแล้วเวลาที่ใช้สกิลนี้ตัวละครตัวนี้ก็จะไม่โดนขัดบอกเลยว่าเพลินสุดๆแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือตรงที่เราจะใช้สกิลเพลินจนเราลืมสลับตัวแล้วก็มานาหมดนั่นเองนะและอีกหนึ่งข้อดีก็คือสกิล QTE ของตัวละครตัวนี้หรือว่าสกิลในการกดปุ่มชิปเวลาสลับตัวเข้ามาเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในการเบรกมอนอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครตัวแทงค์ที่ผมเชียร์ให้ปั้นมาเป็นตัวแบกเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวแทงค์ที่ดาเมจก็ดีนะครับผมแถมสกิลมีซูเปอร์อาร์โมแล้วยังมีเบรกอีกจะมีประโยชน์มากๆในการเคลียร์เกตช่วงหลังๆเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเกตนะครับผมมันจะมีมอนที่เลือดเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ50หลอดได้และถ้าเราไม่ทำการเบรกมอนหรือว่าทำลายเกาะมอนเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับผมว่าตีนานแน่ๆกว่ามอนจะตายเพราะตัวละครตัวนี้ก็อยู่ใน TS คงจะไม่มีใครคัดค้านใช่ไหมล่ะครับตัวละครตัวที่2ที่คู่ควรในแรงเอสในเทเลสของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่าง Impact You ตัวละครตัวนี้ผ่านเงื่อนไขทั้ง2เงื่อนไขได้แบบง่ายดายเลยนะครับและตัวละครตัวนี้มาเป็นธาตุมืดด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าธาตุมืดเนี่ยตัวเกมจะอวยเป็นพิเศษในช่วงเริ่มเล่นใหม่ๆเพราะมันจะมีดันเจี้ยนอาร์ติแฟกต์ดันเจี้ยน1นะครับที่เป็นดันเจี้ยนแรกของเราเลยนะที่เราต้องใช้ธาตุมืดในการไปตีไอ้งูตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นธาตุที่ได้เปรียบเวลาตีก็จะสามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะใครที่มีละครตัวนี้ก็จะเคลียร์ดันเจี้ยนในด่านแรกได้ง่ายหน่อยซึ่งดันเจี้ยนในด่านแรกเนี่ยก็จะดรอปเป็นเซตคริติคอลเซตเบรกเซตเพิ่มพลังชีวิตและก็เซตเพิ่มพลังโจมตีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเซตพื้นฐานที่เราสามารถไปใส่ตัวละครทั้งตัวหลักแล้วก็ฮันเตอร์ระดับ SSR ตัวไหนของเราได้ดีหมดเลยนะพองั้นการที่ตัวละครตัวนี้มาอยู่ในแรงเอสเนี่ยทุกคนก็น่าจะไม่คัดค้านกันใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ผลนี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอให้ตัวละครตัวนี้อยู่ในแรงเอสด้วยซ้ำแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับยังมีสกิลซัพพอร์ตที่โคตรดีด้วยเพราะสกิลซัพพอร์ตของตัวละครตัวนี้เวลาที่เราเรียกออกมาเนี่ยจะสามารถทำการเบรกศัตรูได้ในระดับกลางด้วยนะแล้วก็จะมีความสามารถในการบัฟขยายพลังเวทจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับในการโจมตีฮิตที่4ให้แรงขึ้น 15% ระยะเวลาต่อเนื่องอยู่ที่15วินาทีสกิลในการเพิ่มดาเมจมันจะมีประโยชน์ในช่วงหลังๆเวลาที่เราไปเจอบอสที่ถึงมากๆสกิลพวกนี้ก็จะช่วยเราสามารถทำการเบิร์ดดาเมจใส่บอสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะกดตัวนี้ออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตแล้วก็ใช้สกิลจากอาวุธหรือว่าสกิลของเราทำการโจมตีรับรองว่าดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยก็นอกจากจะมีสกิลซัพพอร์ตที่มีประโยชน์แล้วนะครับตัวละครตัวนี้เวลาที่เราเอามาเล่นเองเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะทุกๆสกิลของตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในการเบรกบอสหมดเลยนะครับถึงแม้หลักๆตัวละครตัวนี้จะเน้นไปทางด้านการโจมตีเป้าหมายรายเดียวก็ตามนะแต่ว่าสกิล E หรือว่าสกิล Q ผมจำไม่ได้นะครับสกิลที่มันต้องทำการชาร์จยิงเนี่ยมันสามารถโจมตีเป็น AOE ได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะถ้ามอนมายืนเรียงหน้ากระดานหรือว่ายืนซ้อนๆกันเนี่ยก็โดนรับรองว่าหายหมดเหมือนกันเพราะงั้นตัวละครตัวนี้ก็ไม่ค่อยติดปัญหาในการเจอมอนหมู่สักเท่าไหร่แล้วก็จะมีสกิล QTE นะครับสกิลในการกดชิปแล้วก็เรียกตัวละครออกมาสู้แทนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเบรกคือพูดง่ายๆถ้าเอาตัวละครตัวนี้ไปคู่กับตัวละครเบรกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถทำให้เรานะครับผมเคลียร์เกาะบอสได้ไวมากๆเวลาที่เราเจอบอสที่มันมีเลือดเยอะๆนะก็จะช่วยทำให้บอสเนี่ยล้มได้บ่อยขึ้นตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างชเวจองอินนะครับก็จะเป็นตัวละครอยู่ในตู้เลดอัพตอนนี้หรือว่าตู้พิกอัพตอนนี้นะเงื่อนไขก็ตรงในการอยู่แรงเอสด้วยนะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าสมมติว่าผมไม่สามารถบังคับตัวละคร MC หลักของเราได้เนี่ยผมก็จะเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวละครบังคับหลักนั่นเองนะครับเพราะตัวละครตัวนี้มันจะมีสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเริ่มกันที่สกิลซัพพอร์ตในการนำมาซัพพอร์ต MC ก่อนแล้วกันก็จะมีความสามารถในการลดพลังป้องกันนะซึ่งในเกตที่แตกหลังๆเนี่ยมันจะมีบอสที่สามารถบัฟพลังป้องกันตัวเองได้เพราะตัวละครตัวนี้เอามาลดพลังป้องกันก็บอกได้เลยว่าดีมากๆเลยนะครับจะทำให้บอสเนี่ยบางลงแล้วก็ทำให้เราสามารถฆ่าบอสได้ก่อนที่ระยะเวลามันจะหมดลงส่วนก็ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาการใช้สกิลอะไรต่างๆเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเป็น AOE หมดเลยนะครับและด่านในเกมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอมอนที่เป็นกีกี้เยอะอยู่แล้วนะและมันก็จะจับเวลาให้เราต้องผ่านให้ได้ก่อนประมาณ150วิอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำเวลาได้ดีมากๆเพราะมันสามารถเคลียร์กีกี้ได้ดีมากๆเลยนะและที่สำคัญตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราทำการเปลี่ยนเข้ามาต่อสู้ในสนามเนี่ยถ้าเขาสกิลโดนนะครับสกิลบังกรเพิงโดนเนี่ยมันก็จะทำการลดเกาะมอนด้วยนั่นเองนะครับผมอีก 15% นะจะทำให้ตัวละครตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำดาเมจใส่บอสต่อได้แรง
มากๆเลยนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆนะครับสมกับเป็นตู้เลดอัพเลยนั่นแหละสำหรับตัวต่อไปที่คู่ควรในการอยู่แรงเอสเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างมินพยองกูตัวนี้นี่เองนะก็คือถ้ามีเทียร์ลิสเอสเอสเนี่ยผมก็คงใช้ตัวนี้เนี่ยอยู่เทียร์เอสเอสไปแล้วถามว่าทำไมเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆนั่นแหละครับมันเลยมีความสามารถในการอยู่แรงเอสที่เหนือกว่าแรงเอสทุกตัวนะก็ดูกันที่สกิลซัพพอร์ตเวลาที่เราเรียกตัวละครตัวนี้เนี่ยออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตจะทำการฮิลเลือดให้กับทั้งทีมนั่นเองนะครับผมและถ้าสกิลซัพพอร์ตเนี่ยโจมตีโดนศัตรูนะครับถ้าโจมตีเข้าเป้าแบบนี้เนี่ยเขาก็จะทำบัฟลงทันนะครับเป็นดีบัฟนะให้ศัตรูนะครับซึ่งถ้าศัตรูติดดีบัฟเนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 15% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง20วินาทีซึ่งตรงนี้มันจะมีประโยชน์มากๆในการไปตีบอสช่วงหลังๆก็เพราะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับบอสมันถึงเลือดเยอะขนาดนี้นะเพราะสกิลในการแปะดีบัฟใส่บอสนะครับทำให้บอสเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับและต่อให้นำมาเล่นเองตัวละครตัวนี้ก็ยังคงโหดอยู่ดีนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆในการบัฟแล้วก็แปะดีบัฟแล้วก็การฮิวนะคือถ้ามีตัวละครตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวโล่มาก็ได้จะมีสกิลคิวนะครับผมในการรีเลือดเพื่อนขึ้นมาจะมีสกิลอีในการแปะดีบัฟลงทันจะทำให้มอนที่โดนแปะเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% เป็นระยะเวลา20วินาทีจะมีสกิลอันตินะครับที่จะทำการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราคริติคอลเพิ่มดาเมจคริติคอลให้กับทั้งทีมอีกด้วยแล้วก็จะมีสกิลในการสลับตัวออกมานะครับที่จะทำการฟื้นฟูเกตพาวเวอร์นะครับผมก็จะเป็นเกตในการเอาไว้ใช้สกิลอันตินั่นแหละครับแล้วก็จะมีสกิลพาสซีฟที่โคตรดีด้วยนะครับเวลาที่เรามีบัฟพรางตาติดตัวเนี่ยเราจะได้รับดาเมจลดลงนั่นเองนะครับผมถึง 50% นะและถ้าเราโดนโจมตีก็จะทำการยกเลิกบัฟนี้นะครับผมก็ระยะเวลาต่อเนื่องของบัฟนี้เนี่ยจะอยู่ได้ถึง10วินาทีเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวละครที่คู่ควรในการอยู่แรงเอสในเทียร์ลิสต์ของผมนะก็ถ้าใครมีทั้ง4ตัวละครนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวละครที่คู่ควรในการอยู่แรงเอกันบ้างว่ามีตัวไหนบ้างนะก็ตัวละครที่อยู่ในแรงเอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าไอ้4ตัวบนนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่าเริ่มกันที่ตัวแรกก็จะให้เป็นตัวร้ายอย่างฮวังดองซูแล้วกันนะครับตัวละครตัวนี้เอาไปที่แรงเอนะสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จัดว่ามีประโยชน์นะครับตรงสกิลซับพอร์ตเนี่ยเวลาที่เราเรียกเข้ามาเขาจะทำการทำให้มอนสตันนะครับผมเป็นระยะเวลา4วินาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทำการทำดาเมจหรือว่าต่อคอมโบอะไรได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับเพราะมอนหรือว่าบอสมันจะไม่สามารถทำการขยับได้นั่นเองนะแต่ผลที่ทำให้ตัวละครตัวนี้ไปอยู่ในแรงเอเนี่ยก็เพราะว่าสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่มีความสามารถในการเบรกบอสได้เลยนั่นเองนะครับก็ต้องพึ่งตัวละครตัวอื่นในการเอามาเบรกบอสนั่นเองนะผมก็เลยลดให้ตัวละครตัวนี้ไปอยู่ที่แรงเอแต่ตัวละครตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่แรงนะครับเป็นตัวละครไฟเตอร์ระดับ SSR ตัวเดียวของเกมนะครับผมที่แรงตามพลังป้องกันนะและตัวละครตัวนี้ก็จะมีสกิลนะครับผมที่เป็นสกิลพาสซีฟในการเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองด้วยเพราะการใช้สกิลอะไรต่างๆของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่รีดาเมจได้ดีเลยนะครับถ้าเราเล่นตัวละครตัวนี้ช่ำๆแต่ก็อย่างว่าแหละครับตัวนี้มันขาดแค่อย่างเดียวก็คือสกิลในการเบรกศัตรูนะตัวต่อไปที่ผมจะให้แรง A เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเอมม่าลอเรนตัวนี้สำหรับสกิลในการเรียกออกมาซัพพอร์ตของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ฮิวเลือดได้ด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีมากๆสกิลหนึ่งเลยนะครับเพราะนอกจากจะเพิ่มพลังป้องกันฮิวเลือดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถในการเบรกศัตรูด้วยก็ถ้าเกมนี้ไม่มีตัวละครอย่างมินบยองกูเนี่ยผมก็คงใช้ตัวละครอย่างเอมม่าเนี่ยขึ้นอยู่แรงเอสอย่างแน่นอนนะเพราะอะไรที่ตัวละครเอมม่าทำได้มินบยองกูก็ทำได้นะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าด้วยแต่ถ้าใครชอบตัวละครไวฟูจะปั้นตัวนี้มาเล่นก็ได้นะครับเพราะน้องเขาค่อนข้างน่ารักมากๆเหมือนกันส่วนในเรื่องการทำดาเมจนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะมาเป็นสายแทงค์นะครับแต่ว่าอ้างอิงสเกลตามค่าพลังชีวิตนะเพราะงั้นถ้าปั้นค่าพลังชีวิตเยอะๆก็จะแรงเหมือนกับตัวละครมังกรน้ำนั่นแหละครับแต่ว่าก็จะขาดอย่างหนึ่งตรงที่ตัวละครตัวนี้เวลาใช้สกิลก็จะโดนขัดได้นะคือมีครบทุกอย่างแล้วนะครับสามารถเบรกมอนได้อะไรได้นะครับผมแล้วก็สามารถทำการโจมตีได้แรงขึ้นได้ด้วยนะครับถ้าศัตรูติดเผาไหม้ก็คอมโบของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะทำการแปะเผาไหม้ใส่ศัตรูพอแปะเผาไหม้ใส่ศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลในการสร้างดาเมจได้แรงขึ้นก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับเพราะแต่ละสกิลของเขาเนี่ยก็จะเป็น AOE ทั้งนั้นเลยนะสามารถเคลียร์ด่านเคลียร์ต่างๆได้ดีมากๆเลย
ตัวต่อไปที่ผมใช้อยู่ในแรงเอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างอีโบลาสาวแว่นคนนี้ตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับจะมีสกิลในการเรียกมาซัพพอร์ตเนี่ยจะทำให้สตูนนะครับผมได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 15% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง15วินาทีก็จะเป็นดีบัฟที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถตีมอนได้แรงขึ้นนั่นแหละครับก็ถือว่าอยู่ได้นานพอสมควรนะ15วินาทีเลยแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัวละครอย่างมินบยองกูเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ทำได้ดีกว่าอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าดาเมจที่ได้รับเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าระยะเวลาต่อเนื่องที่สตูจะติดดีบัฟนี้เนี่ยมันจะอยู่ถึง20วินาทีเลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเหล่าตัวละครแปะดีบัฟทั้งหลายถ้าตัวละครในเกมนี้ไม่มีตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คงจะได้อยู่ในแรงเอสกันหมดแล้วส่วนทางด้านการทำดาเมจตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครเวทโจมตีระยะไกลถึงระยะกลางนั่นเองนะครับสกิลในการทำคอมโบของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการวางสกิลนี้นะครับผมสกิลในการวางวงแหวนเวทนะที่จะเป็นวงม่วงๆบนพื้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเราทำการใช้สกิลนี้ต่อในการเรียกซัมมอนออกมาเนี่ยก็จะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้น 10% นั่นเองนะแต่ถ้าเราทำการวางสกิลนี้เสร็จแล้วแล้วก็เรียกซัมมอนออกมาแล้วก็ทำการให้ตัวละครดาเมจของเราที่เป็นธาตุมืดมาทำการโจมตีต่อเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถบัฟดาเมจได้ดีมากๆเลยนะเพราะการวางสกิลของตัวละครตัวนี้ไอ้สกิลวงเวทอันนี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจธาตุมืดของทั้งทีมนะครับ 10% เลยนะก็เอามาบัฟให้ตัวละครอย่างตัวธนูตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็บัฟให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะยิงแรงขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะทำการโจมตีเป็นธาตุมืดก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถดีพอในการขึ้นไปแทรกเทียร์เอ็ดได้เท่านั้นเองตัวละครต่อไปแบ็กยุนโฮผมลืมตัวละครตัวนี้ไปได้อย่างไรตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่ตีบอสได้โหดมากๆคู่ควรในการอยู่แรงเอสเรียกว่าตัวละครท่าแสงระดับเอเดตอาร์ของเกมนี้เนี่ยโหดทุกตัวเลยนะครับก็สับแบ็กยุนโฮเนี่ยเขาจะมีสกิลซับพอร์ตที่ถ้าเราเรียกเขาออกมาเขาจะทำการแปะดีบัฟนะครับผมลดพลังป้องกัน 20% ระยะเวลาต่อเนื่อง10วินาทีก็แปะลดพลังป้องกันได้สูงที่สุดในเกมที่ 20% นะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการแปะดีบัฟมันจะอยู่เพียงแค่10วิเท่านั้นนะแต่ว่าแค่10วิก็เพียงพอให้เราสามารถทำการเบิร์ดดาเมจหรือว่าใช้สกิลแรงๆได้แล้วและที่สำคัญสกิลในการซับพอร์ตก็จะมีความสามารถในการเบรกมอนอีกด้วยซึ่งเบรกระดับกลางเลยนะก็นอกเหนือจากสกิลซัพพอร์ตถ้าเรานำมาเล่นเองเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถในการเบรกบอสได้สูงมากๆเลยนะครับเพราะทุกๆการโจมตีของตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในการเบรกบอสหมดเลยและที่สำคัญตัวละครตัวนี้เขาจะอ้างอิงดาเมจจากค่าพลังป้องกันด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถทำสแต็กได้ง่ายส่วนสกิลติดตัวของตัวละครตัวนี้ก็เรียกได้ว่าโหดใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการโจมตีธรรมดาจนมันใช้ฮิตสุดท้ายก็คือดาเมจตอนที่มันใช้แอนิเมชันท่าเนี่ยครับถ้ามันสามารถทำการแปะหรือว่าใช้ท่านี้ใส่ศัตรูตัวเดิมได้ครบ3ครั้งมันจะทำการระเบิดดาเมจนะครับผมสร้างดาเมจ 400% ของพลังป้องกันนะแล้วก็จะมีการปรับใช้เอฟเฟคลดพลังป้องกันแก่เป้าหมายนะครับระยะเวลาต่อเนื่องไม่จำกัดนั่นเองนะก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนดีบัฟลดพลังป้องกันอย่างถาวรไปจนกว่าจะตายเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ตึงมากๆในการเอาไปตีบอสนะเพราะว่าสามารถเบรกบอสได้ทุกสกิลเลยตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวละครอย่างอุนจีซอนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมลังเลอยู่ว่าจะให้ที่แรงอะไรดีนะครับส่วนตัวผมเล่นตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยเข้ามือนะถ้าเอาตามความคิดของผมผมอาจจะให้ตัวละครตัวนี้อยู่ที่แรง B นะครับด้วยความที่ผมอาจจะอคติกับมันเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครแจกฟรีที่เราจะได้ในวันที่7นะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เก่งนะแต่ถ้าเราไปดูความสามารถสกิลของมันดีๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะงั้นก็เอาไปที่แรง B แล้วกันนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าตัวละครตัวนี้อาจจะดีพอขึ้นแรง A นะครับแต่ว่าผมอคติกับมันไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถสกิลของตัวละครตัวนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียกออกมาใช้สกิลซัพพอร์ตมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำการแดชทับซ้อนกันได้ที่2ครั้งนั่นเองนะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแดชนั่นเองนะครับก็เรียกออกมาจะสามารถทำการเบรกศัตรูในระดับกลางได้อีกด้วยซึ่งการเพิ่มจำนวนการแดชเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะช่วยเพิ่มประโยชน์อะไรให้กับตัวละคร MC เรามากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวละครที่เอามาสร้างโล่เอามาฮิลเอามาบัฟอะไรพวกนี้เนี่ยผมมองว่าสกิลซัพพอร์ตแบบนั้นมันค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่านะส่วนถ้าเรานำตัวละครตัวนี้มาเล่นเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการโจมตีเป็นธาตุลมนะครับเพราะว่าตัวนี้มาเป็นธาตุลมสายแทงนะอ้างอิงดาเมจตามค่าพลังป้องกันนะครับก็จะมีสกิลที่สามารถใช้คอมโบกันได้ด้วยนะครับผมก็จะมีสกิล E นะครับไม่ใช่สกิล E สิสกิล Q นะครับที่สามารถใช้ได้2ครั้งนะและถ้าสกิลนี้ฮิตแรกโจมตีโดนสตูเนี่ยก็จะทำการลดสกิล E ลงนะครับผมเป็นระยะเวลา3วินาทีก็จะมีซุปเปอร์อาร์โมด้วยนะครับสำหรับสกิล E ส่วนสกิลพาสซีฟของตัวละครตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับแดชอีกแล้วนั่นเองนะครับเมื่อใช้แดชจะทำการเพิ่มดาเมจนั่นเองนะก็ส่วนใหญ่เวลาเราเล่นผมเล่นหรือว่าทุกคนหลายๆคนส่วนใหญ่เล่นน่าจะไม่ค่อยแดชอยู่แล้วนะน่าจะยืนตีแรกกันซะส่วน
ใหญ่แต่ถ้าคนที่ใช้แดดบ่อยเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเล่นตัวละครตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไปเล่นตัวละครอย่างซอจีอูตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครค่อนข้างมีความสามารถที่คล้ายๆกันนะในการใช้สกิลแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวน์ลดคูลดาวน์นะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยใช้สกิลแล้วมันรีเซ็ตคูลดาวน์เลยก็เลยสามารถใช้ได้ล้วนๆนั่นเองนะส่วนตัวผมมองว่าตัวละครตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะมีซูเปอร์อาร์โมถึง2สกิลเลยของงานก้าวไปที่แรงค์ B ตัวแรกได้เลยนะสำหรับตัวละครอย่างอูจีซอนนะครับหน้าตาของเทียริสในคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมให้ตัวละครที่อยู่ในเทียสเนี่ยมากมายเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าตัวละครที่อยู่ในเทียสทุกตัวเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าเก่งจริงๆนะครับถ้าใครมีอย่างน้อย3ใน5ตัวเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไอดีเราเล่นสบายอย่างแน่นอนส่วนตัวละครในเทียร์รองลงมาก็ไม่ใช่มันไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวละครในเทียร์เอสเนี่ยความสามารถมันมากกว่าเท่านั้นเองเอาเป็นว่าคลิปในการจัดเทียร์ลิสต์คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปในเทียร์ลิสต์อันนี้เนี่ยมันเป็นเทียร์ลิสต์ที่มาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะจากที่ผมได้เล่นมาจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าตัวละครตัวไหนมีประโยชน์บ้างผมก็พูดไปตามที่ผมคิดแล้วก็ผมได้ลองเล่นดูนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ